สวัสดีค่ะแฟนเพจมันนี่แชทค่ะวันนี้เรามาพบกันดึกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีข่าวด่วนที่ถือว่าทำให้สร้างความบันปวนแล้วก็ตกอกตกใจกันพอสมควรทีเดียวนะคะในวงการคริปโตค่ะหลังจากที่ทางซิปเมดนะคะได้มีการประกาศออกมาในช่วงเย็นวันนี้นะคะว่าเขาบอกว่าเขาขอระงับการเพิกถอนเงินบาทแล้วก็คริปโตในแพลตฟอร์มเป็นการชั่วคราวเพราะว่ากำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Zip Up นะคะที่ลูกค้าในประเทศไทยเนี่ยฝากเอาไว้กับ Zipmed Global นะคะแล้วก็มีการแถลงนะคะจากทางด้านของผู้บริหารของ Zipmed นะคะในช่วงเวลาต่อมานะคะก็ยอมรับนะคะว่าเกิดปัญหาขึ้นกับทางคู่ค้านะคะแต่จะรับผิดชอบค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเจรจาที่จะขายซิปเมดนะคะเพื่อจะเอาเงินตรงนั้นมาชดเชยให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหานะคะเราไปพูดคุยกันนะคะกับคนในแวดวงดีกว่านะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดวิกฤตขึ้นกับซิปเมดนะคะแต่จะกลายเป็นวิกฤตให้กับวงการธุรกิจคริปโตด้วยหรือไม่นะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็ระเบิดลงไปลูกนึงแล้วนะคะไม่ว่าจะไปในต่างประเทศนะคะเซลเซียสก็ระเบิดไปซึ่งตรงนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะเกี่ยวกับสภาพคล่องในวงการคริปโตนะคะพอมาถึงเรื่องของลูน่าก็กระทบความเชื่อมั่นในการลงทุนในเหรียญอีกนะคะตอนนี้ที่ยังไม่กระทบก็คือแพลตฟอร์มอันนี้ยังไม่กระทบนะคะแต่ว่าในแวดวงอีโคซิสเต็มเนี่ยกระทบไปแล้วนะคะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยคนในวงการเขาคิดยังไงบ้างแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยอะไรที่จะเป็นอีโคซิสเต็มหรือว่าเป็นโมเดลที่เป็นธุรกิจอยู่ในธุรกิจคริปโตเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบต่อไปนะคะแล้วก็จะลามไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราเชิญทางคุณพีรพัฒน์หานคงแก้วนะคะเป็น CIO ของ Crypto My Advisory มาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหานครับสวัสดีครับค่ะคุณหานค่ะอยากให้คุณหานช่วยสรุปวิกฤตของซิปเมดครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอันนี้ถือเป็นวิกฤตของเขาเลยไหมคะก็คงต้องถือว่าเป็นวิกฤตของเขาฮะโอเคก็คือเอาตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นคะจนมาถึงขั้นที่เขาต้องระงับไปชั่วคราวแต่เขาก็เปิดมาใช้แล้วนะคะมันไม่ใช่ระงับชั่วคราวแบบนั้นนะฮะจะมีส่วนที่ระงับไปเลยจะว่านั้นก็ได้ฮะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าexchange ทุก exchange ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็น regulated exchange หรือพวกนี้คือเป็น exchange ที่เหมือนกับว่าได้รับการรองรับจากกอตอนะฮะซึ่งการที่ exchange เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากกอตอเนี่ยเขาก็ต้องมี policy มีขั้นตอนที่เขาต้องจัดการปกติแล้วเนี่ย เงินฝากอะไรก็ตามที่เราฝากเข้าไปใน exchange เนี่ยเขาจะถูกส่งไปเก็บให้เหมือนกับว่าผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าเป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อสำหรับรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ย exchange ทุก exchange ในเมืองไทยเนี่ยจะใช้บริการผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลในต่างประเทศไม่ใช่ของไทยนะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีการออกใบอนุญาตว่าใบอนุญาตว่าเหมือนกับว่ามีให้มีผู้ประกอบธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลได้ตรงนี้ยังไม่มีกตกำลังดำเนินการกันอยู่เพราะฉะนั้นทีนี้ทุก exchange ก็เลยต้องใช้ custody ที่เป็นของส่วนต่างประเทศซึ่งไอ้ custody ตรงนี้มันก็มีความปลอดภัยมากต้องบอกตรงๆว่าเหมือนกับถ้าเกิดเราไปสาระบบอะไรแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีความปลอดภัยมากเลยแต่ทีนี้คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับซิปเมดอยู่ซิปเมดบอกมาโพสต์ว่าขอรับการฝากถอนเงินบาทแล้วก็คริปโตเคอเรนซีทั้งหลายซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าในตอนที่ซิปเมดเปิดตัวมาเนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะมา2ปีก่อนนะเขามีบริการตัวนึงก็คือเหมือนกับว่าตัวซิปล็อกกับซิปอัพซึ่งเป็นบริการที่ถ้าคุณฝากเงินดิจิตอลไว้ในซิปเมดเนี่ยคุณจะได้ yield หรือว่าพูดง่ายๆคุณจะได้ดอกเบี้ยผลตอบแทนตรงนี้มาซึ่งตอนนั้นก็มีดราม่ากันว่าเหมือนกับว่าเขาเอาดอกเบี้ยนี้มาจากตรงไหนมาจ่ายเขาจะใช้คำว่าโบนัสเขาจะไม่ใช้คำว่าดอกเบี้ยซึ่งผมก็เคยสอบถามไปทางซิปเมดไทยแลนด์แล้วซิปเมดไทยแลนด์เขาบอกว่าเขาเอาเงินปันผลที่ได้จากธุรกิจที่อยู่ในสาขาต่างประเทศเอามาจ่ายเพื่อเหมือนกับว่าเป็น marketing campaign ให้คนจูงใจให้เงินเข้ามาฝากเยอะๆหรือพูดง่ายๆคือไอ้รายได้ที่ได้มาเนี่ยมาจากธุรกิจในต่างประเทศเอามาให้คนฝากเฉยๆครับแต่ทีนี้เนี่ยประมาณช่วงสักประมาณ 3-4 เดือนก่อนนะไอ้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์ Zip Up กับตัว Zip Lock ตรงเนี้ยมันก็ได้มีการประกาศว่ามันจะไม่อยู่ภายใต้ Zipmec Thailand แล้วแต่มันจะถูกย้ายไปเป็น Zipmec Asiaพูดง่ายคือเงินที่ถูกที่เหมือนกับว่ามีการได้ยิวอ่ะมันถูกเปลี่ยนมือไปเรียบร้อยแล้วไปอยู่ภายใต้ซิปเมดเอเชียซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันก็จะมีโพลิซีอะไรสักอย่างว่าเหมือนกับว่าเงินที่มันอยู่ในซิปอัพเนี่ย
มันจะถูกเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเปิดเผยมากแค่ไหนนะฮะทีนี้พอมันไปอยู่ในฟินเมกเงินมันมีอยู่ภายใต้ฟินเมกเอเชียแล้วมันไม่อยู่ภายใต้เลกูเลเต็ดของก.ล.ต.ไทยแล้วเท่ากับว่ากฎข้อบังคับอะไรต่างๆที่ก.ล.ต.บังคับอ่ะมันก็จะหายไปเพราะมันเป็นเอนทิตี้ของต่างประเทศซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ปลดล็อกคือเขาสามารถเอาไปปล่อยกู้หายิวได้เพราะว่าเดิมทีถ้าเกิดเป็นเลกูเลเต็ดในเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ให้ปล่อยกู้หายิวเลยนี้เท่าที่ฟังจากการแถลงการก็บอกว่าเขาอ่ะได้เอาเงินไปฝากไว้ในเซลเซียสซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซีฟายอันหนึ่งซึ่งถ้าเกิดให้อธิบายง่ายๆคือเซลเซียสเนี่ยมันก็คล้ายๆกับธนาคารใช้คำว่าธนาคารแล้วกันนะฮะคือการที่เราฝากเงินเข้าไปธนาคารเนี่ยธนาคารก็สามารถเอาเงินของเราอ่ะไปปล่อยกู้ได้ จำนวนเท่าไหร่ของเงินที่ฝากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนถอนพร้อมๆกันก็จะเกิดปัญหาว่าแบงก์รันเกิดขึ้นทีนี้ไอตัวเซลเซียสเนี่ยเขาก็เป็นคล้ายๆกับธนาคารในโลกคริปโตเนี่ยเป็นอารมณ์คริปโตแบงก์ที่เหมือนกับว่าเขาก็เอาเงินไปลงทุนไปทุนนู่นทำนี่ไปฝากแล้วทีนี้มันเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาที่เหมือนกับเขาบริหารเงินผิดพลาดทำให้ สุดท้ายเขาต้องปิดตัวล้มละลายประกาศล้มละลายไปเมื่อประมาณประกาศออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนี่เองนะฮะก็กลายเป็นว่าเงินที่ซิปเมกเอเชียซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นเงินของลูกค้าซิมเมกเอเชียซึ่งในอีกในนึงก็คือเหมือนกับลูกค้าซิมเมกไทยแลนด์เดิมเนี่ยก็ถูกโอนเข้าไปในเซลเซียสเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเซลเซียสก็แจ้งยื่นล้มละลายอยู่ทำให้เหมือนกับว่าเงินมันถูกไม่สามารถถอนได้ครับซึ่งเราไม่รู้จำนวนนั้นนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณหานจำนวนที่เหมือนกับว่าเซลเซียสล้มละลายหรือจำนวนจำนวนของซิปเมกที่โอนย้ายไปอ่ะคือมันเป็นของคนไทยใช่ไหมคะเป็นเงินที่นายไทยแต่พอโอนสัญชาติไปอยู่ที่ซิปเมกเอเชียปุ๊บมันก็กลายว่าปลดล็อกในเรื่องของก.ล.ต.ที่จะเอื้อมมือไปถึงไปกำกับดูแลไม่ได้ละคราวนี้มันก็อยู่ที่ซิปเมกเอเชียเนี่ยเขาก็เอาไปฝากไว้ที่เซลเซียสเซลเซียสก็บอกว่าอาจทำธุรกิจคล้ายธนาคารฉันก็เอาไปทำธุรกิจต่อคราวนี้พอเซลเซียสมีปัญหาปุ๊บแฟบหายไปเลยกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยเงินไอ้ตรงส่วนของคนไทยที่ไปฝากเนี้ยมันเหมือนมันยังไม่มีออกมาใช่ไหมว่าเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผู้ที่ฟังคุณบอกผู้บริหารของซิปเมกจริงๆถ้าเกิดเปิดเผยคือถ้าเกิดสมมติไปดูตัวเลขเนี่ยคงมีบอกเพราะว่าจริงๆเราสามารถตรวจสอบออนเชนทรานแซคชั่นได้ว่าเหมือนกับว่ามีการโอนจากไหนไปไหนคือจริงๆถ้าเกิดสมมติถามว่าตรวจสอบจริงๆมันเป็นข้อมูลพับลิกนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปตรวจสอบเลยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เท่าที่ทราบก็คือจะแค่นี้คุณหาที่ถามนิดนึงอะว่าแสดงว่าไอ้เงินก้อนนั้นเนี่ยเราต้องคือเขายื่นล้มละลายไปแล้วอะแล้วคราวนี้คือการตามไปนี่คือสมมติว่าเราลงทุนในธุรกิจหนึ่งอะซื้อหุ้นแล้วกันหุ้นเนี่ยมันก็จะมีหุ้นปุ่มลิมิตหุ้นสามัญแล้วมันก็สามารถที่จะไล่เบี้ยได้ว่าใครจะได้ก่อนอะเจ้าหนี้ได้ไปก่อนหุ้นปุ่มลิมิตได้หุ้นสามัญได้อะไรเงี้ยพออย่างนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราถือเอาไว้สำหรับสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะได้คืนไหมคะมีโอกาสได้คืนไหมคะหรือมันจะต้องมาไล่เบี้ยกันยังไงถึงจะได้คืนนะมันก็ต้องไปไล่บี้กันเพราะว่าในความเป็นมันก็ต้องไปไล่บี้กันไล่บี้กันเพราะว่าต่อหนึ่งคือไอ้เซลเซียสที่ทําหน้าที่เป็นธนาคารดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวกลางตัวหนึ่งมันเป็นตัวกลางตัวหนึ่งเลยมันไม่ได้อยู่เป็นโลกดีฟายโลกดิเซนทัลไลซ์อะไรแบบนั้นซึ่งพูดง่ายคือซิปเมกเอเชียก็มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของเซลเซียสซึ่งเซลเซียสยื่นล้มละลายซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ากระบวนการที่เหมือนกับเขาฟ้องร้องว่าเหมือนกับต้องจ่ายให้ใครบ้างก่อนมันก็จะมีลำดับขั้นไปที่เหมือนกับลูกค้ารายย่อยก่อนแล้วค่อยเหมือนกับว่าลูกค้ารายใหญ่แล้วค่อยไปขยับตัวไปพวกนี้คือถ้าเกิดสมมุติเราจะได้เงินคืนอ่ะก็พวกนี้คือเรามันจะต้องเกิดการฟ้องร้องเซลเซียสแล้วเซลเซียสก็บอกว่าเราสามารถคืนเงินได้เท่านี้มาที่ซิปเมกเอเชียแล้วหลังจากนั้นซิปเมกเอเชียก็คืนไปให้แก่ลูกค้าซิปอัพทั้งหลายครับค่ะเอ้ยโนถามนิดหนึ่งว่าเซลเซียสเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในซิปเมกเท่านั้นอ่ะไม่ใช่ซิปเมกเอเชียที่ไปฝากไว้มันก็มีเยอะแยะที่เขาเอาไปฝากไว้กับเขาซึ่งก็คงจะมีก้อนใหญ่นี่โอกาสลำดับขั้นเนี่ยที่จะได้เนี่ยมันก็อาจจะได้คืนไม่หมดถูกไหมคะไอ้คืนได้คืนไม่หมดเนี่ยผมคิดว่าได้ไอ้มีโอกาสได้คืนไม่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกรณีที่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับทำธุรกิจผิดพลาดบริหารเงินผิดพลาดแล้วทำให้เกิดผลขาดทุนเท่าไหร่ก็ว่าไปมันชัวร์อยู่แล้วครับว่าเรามีโอกาสจะได้เงินไม่ครบค่ะแต่ทีนี้ความเสียหายตรงนี้มันจำกัดเอาไว้แค่ตรงที่เป็น
เป็นตรงเนี้ยที่บริหารจัดการความเสี่ยงไม่ได้อะไม่ว่าจะเป็นเซลเซียสเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของซิปเมกเองหรือว่าจริงๆตรงเนี้ยมันส่งผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือสําหรับโมเดลในการทำธุรกิจแบบเนี้ยคือแพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้กระทบแต่ว่าในโมเดลที่เอาไปปล่อยกู้แบบเนี้ยในผลิตภัณฑ์อย่างนี้อาจจะได้รับผลกระทบอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วทั้งระบบได้รับผลกระทบไปนานแล้วมันได้รับผลกระทบไปนานแล้วเพียงแต่ว่ามันมาถึงปัจจุบันเพราะว่าจริงๆเซลเซียนเนี่ยเขาก็ส่อแววว่ามีปัญหามาสักประมาณตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วมันเดือนที่แล้วแล้วเราก็เหมือนกับไม่ใช่แค่เซลเซียสทีเดียวเหมือนกับว่ามันอารมณ์เหมือนกับคล้ายๆกับธนาคารหนึ่งล่มอะครับพอธนาคารหนึ่งล่มคนก็เริ่มไม่แน่มั่นใจว่าเหมือนกับธนาคารอื่นๆจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าก็ไปแห่ถอนกันอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไปก็คือบล็อกไฟแต่ว่าบล็อกไฟนั้นไม่ได้ยื่นล้มละลายเห็นว่าเหมือนกับว่ามีคนปุ้มไว้นะครับแต่ว่าถามว่ามันกระทบกับธุรกิจพวกนี้ไหมคำตอบคือมันกระทบไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณหานมองยังไงครับมันจะกลายเป็นว่าเหมือนมันโดมิโนเอฟเฟกต์อ่ะมันปุ๊บไปเรื่อยๆเลยไหมคะคือมันจะไม่จบแค่นี้อันนี้แค่จุดเริ่มต้นหรือเปล่าหรือคิดว่าน่าจะจบแล้วไม่คือตอนนี้เราอยู่ในโดมิโนตอนแบบตอนกลางๆเกือบปลายแล้วครับเพราะว่าจริงๆโดมิโนก้อนแรกมันไม่ใช่ตัวนี้โดมิโนรอบก้อนแรกคือการล้มลงของลูน่าซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงแล้วก็มีนักลงทุนทั่วโลกรัฐบาลเกาหลีเชื่อถือแล้วมันก็ล้มไปที่เหมือนกับว่ากองทุนที่ลงทุนในลูน่าจำนวนมากที่ล้มตามมาแล้วกองทุนนั้นน่ะเหมือนกับว่าก็มีสินทรัพย์ที่ฝากไว้ในพวกCFI แพลตฟอร์มหรือพวกเซลเซียสมันก็เลยกระทบถึงเซลเซียสแล้วมันก็กระทบโดมิโนมาถึงตรงซิปอัพซิปเมกเอเชียนี่แหละฮะคือมันโดมิโนมาถึงจุดนี้คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันถึงปลายแล้วอ่ะซึ่งบอกตามตรงก่อนที่โดมิโนก้อนแรกมันจะล้มอ่ะบิตคอยน์มันยังอยู่ที่ราคาประมาณ 40,000 ด้วยซ้ำบอกตรงตอนนี้แค่ตอนนี้เหมือนกับโดมิโนเนี่ยคล้ายๆกับแทบจะ after shock แล้วผมมองนะฮะอืมค่ะเข้ามาครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางแล้วเกินไปเกินเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเลยครึ่งทางแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงผลพวงในธุรกิจแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงผลพวงของตลาดที่เหมือนกับว่าทำให้ตลาดคริปโตปรับตัวลงอ่ะตรงนี้มันก็ต้องดูสถานการณ์โลกซึ่งอาจจะยังไม่ได้จบในเร็วๆนี้แต่ถ้าเกิดสมมติในแง่ของพวงการล้มตัวของธุรกิจผมเชื่อว่าแบบว่ามันน่าจะแบบไปที่ประมาณแบบอย่างน้อย 70% แล้วครับคุณหารดูจากอะไรคะที่คิดว่ามันไปถึง 70% แล้วอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดไทยไม่ใช่ตลาดใหญ่ตลาดไทยไม่ใช่ตลาดใหญ่คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดสัดส่วนในไทยมันจะกินส่วนแบ่งจากตลาดโลกอยู่ที่ประมาณแบบ 1% นิดๆหรือไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำอ่ะคือมันน้อยมากคือเหมือนกับว่าเงินที่เราโดนเนี่ยก้อนนี้เมื่อเทียบกับเงินที่วิ่งโลดแล่นอยู่ในตลาดโลกเอาจริงๆคือมันน้อยมากครับค่ะครับจะดูแค่จุดเฉพาะไทยที่แบบว่ากำลังเจอปัญหาเนี่ยใช่คือผมมองว่าแต่ถ้าดูทั้งโลกล่ะฮะคุณหารดูทั้งโลกเงี้ยเพราะเรามันแค่ 1% เองอ่ะมันก็จะวัดอะไรไม่ค่อยได้ถ้าดูทั้งโลกเหรอคือเพราะว่ากระบวนการเสร็จของเซลเซียสมันโดนไปเยอะแล้วเพราะประเด็นคือเหมือนกับว่าเซลเซียสเนี่ยมันเอาเงินก้อนใหญ่ไปปล่อยกู้ไว้บนพวกแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันโดนลิควิดเดตไปเยอะมากแล้วมันลิควิดโดดไปแทบจะไม่เหลือแล้วด้วยซ้ำนะฮะค่ะคือรายใหญ่ๆที่เราเห็นที่เป็นตัวรับฝากเนี่ยระเบิดไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตัวย่อยๆนี่คือถึงแม้จะระเบิดตุ้มต้ามอีกหน่อยมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ละเราก็เลยวัดจากตรงนี้ถูกไหมคะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนกับว่ามันจะมีโมเดลลักษณะของตัวที่เป็นคัสโตดี้กับโมเดลของพวกธนาคารพวกนี้คือโมเดลของธนาคารนะคือแบบแตกแล้วก็เหมือนกับได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนกับว่าตัวเซลเซียสเนี่ยเป็นตัวใหญ่จริงๆมันระเบิดมาจากลูน่าด้วยซ้ำแล้วก็เซลเซียสเป็นตัวใหญ่แล้วไอเซลเซียสเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีแบบกองทุนเหมือนกับรายย่อยนักลงทุนรายย่อยหรือแม้แต่ตัวซิปอัพเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ฝากว่าตรงนี้ไว้ที่เหมือนกับได้รับผลกระทบตามเป็นทับทอดค่ะตอนนี้จะกลายเป็นว่าคือถ้าเราดูอีโคซิสเต็มของคริปโตเนี่ยคุณหารมองว่าตอนนี้เนี่ยที่จะเหลือหลักๆจริงๆเนี่ยน่าจะเหลือในโมเดลไหนบ้างคะอย่างแพลตฟอร์มการเทรดเอ็กซ์เชนจ์นี่ไม่กระทบหมายถึงธุรกิจเหรอฮะใช่ธุรกิจในคริปโตเนี่ยคือโอเคเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะไอ exchange เนี่ยจริงๆ exchange เนี่ยมันได้รับผลกระทบจากการลดลงของตลาดอยู่แล้วใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมันได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ว่าไอการที่เหมือนกับว่าตัวซิปเมกระเบิดเนี่ย
ไอตัวที่เซลเซียสระเบิดจริงๆอ่ะมันไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงพูดง่ายๆคือหมายว่าการที่เซลเซียสระเบิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับต่อเงินของคนที่อยู่ในเอเชียนของไทยที่เหมือนกับว่าเขาฝากคัสโตดี้ปกติที่เหมือนกับไม่ได้มีการเอาไปแสวงหาผลประโยชน์จริงๆอ่ะบอกเลยคือแบบไม่มีผลอะไรเลยด้วยซ้ําไม่มีผลอะไรเลยโดยทางตรงแต่โดยทางอ้อมมีผลแน่นอนคือตอนแรกอ่ะที่เหมือนกับว่าตอนซิกเนตที่เขายังไม่ประกาศว่าซิกอัพมีปัญหา เขาประกาศแค่ว่ามันมีระบบฝากถอนมีปัญหาผมเข้าใจว่าเฮ้ยเขาบอกแค่นี้มันอาจจะรวมถึงซิกเนตไทยแลนด์ด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดซิกเนตไทยแลนด์มีปัญหาเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเชื่อมั่นในตัวของexchange น่ะจะลดลงค่ะพูดง่ายคือคนจะแห่ถอนเงินจาก exchange ซึ่ง exchange ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินตรงนั้นน่ะเป็นของเราอยู่แล้วตามระบบพูดง่ายคือการที่คนน่ะถอนเงินจาก exchange น่ะไม่ทำให้สภาพคล่องของ exchange ลดลงไม่ลดลงจะเรียกว่าไงเนี่ยคือเหมือนกับเพราะว่าเงินที่ซื้อขายใน exchange น่ะไม่ใช่เงินของ exchange แต่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนเพราะฉะนั้นคือ exchange น่ะไม่รับผลกระทบอะไรขนาดนั้นแต่พอคนไปเทรดน้อยลงก็เท่ากับว่าเขากินค่าธรรมเนียมได้น้อยลงโอเคค่ะไม่กระทบสภาพคล่องเขาแต่ว่าค่าฟรีเขามันลดลงทีเนี้ยก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นการตื่นตัวในนักลงทุนของไทยว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะการฝากนะค่ะใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นความแพนิคเพราะถ้าเกิดสมมุติเราไปดู policy ตามตรงของพวกคัสโตดี้เนี่ยเอาจริงๆมันมีปัญหายากมันมีปัญหายากมากถ้าเกิดสมมุติเป็นคนเข้าที่คนที่เข้าใจเทคนิคว่าเหมือนกับว่าแบบมันพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเงินเราอยู่ในธนาคารน่ะคือธนาคารเอาไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคัสโตดี้เนี่ยมันเป็นโมเดลมาของเลยว่าเหมือนกับว่ามันต้องเก็บเท่านั้นและการที่จะโอนออกได้ต้องใช้ลายเซ็นกี่ลายเซ็นเข้าไปเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีความปลอดภัยระดับหนึ่งมากแต่ว่าบอกตามตรงแรงแพนิคของคนนะฮะแรงแพนิคของคนมันมีอยู่แล้วสุดท้ายก็คือจะมีเงินจำนวนหนึ่งไหลออกจากทุก exchange เพื่อไปเก็บในกระเป๋า wallet ส่วนตัวครับคือสภาพคล่องมันจะต้องหายไปแน่ เพราะแต่ว่าสภาพคล่องที่หายเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระเป๋าส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่ได้ฝากไว้กับ exchange ใช่แล้วพอไม่ได้ฝากกับ exchange มันก็ทำให้เหมือนกับแรงจูงใจที่เขาจะซื้อขายมันก็ลดลงไงฮะโอเคเข้าใจละฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เป็น custody ก็จะได้รับผลกระทบธุรกิจที่เป็น custody ถามว่าได้รับผลกระทบมั้ยก็คงได้รับผลกระทบเพราะว่าเหมือนกับว่าเงินฝากเขาจะน้อยลงเพราะคนจะเก็บติดทรัพย์เองมากขึ้นค่ะครับค่ะโนเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเหมือนคนถอนใบหุ้นน่ะไปเก็บเอาไว้แทนที่จะเก็บเป็นจะเก็บไว้เป็นแบบว่าฝากไว้กับคัสโตดี้คือจะถอนคือพูดง่ายๆคือก็เทรดอยู่ในกระดานเนี่ยแต่อันนี้คือถอนใบหุ้นมาเก็บไว้กับตัวเองเลยเพราะกลัวมากกลัวว่ามันจะหายมันจะสูญไปแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณหานบอกว่ามันไม่หายมันไม่สูญหรอกก็ฝากไว้กับคัสโตดี้เนี่ยได้แต่ด้วยความที่คนตื่นตระหนกอะคนตื่นตระหนกเหมือนตอนนั้นที่คนถอนใบหุ้นมาตอนที่เกิดวิกฤตปี40คือทุกคนก็ถอนใบหุ้นมาเก็บไว้กับตัวเองก่อนที่แบงก์หรือว่าไฟแนนซ์จะล้มมันอารมณ์เดียวกันเลยถูกไหมคะคุณหานใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้เราค่อยๆแกะไปทีละอย่างนะคะคือแพลตฟอร์มยังอยู่คัสโตดี้อาจจะแบบได้รับลดลงแพลตฟอร์มนี่คือค่าฟรีเนี่ยจะลดลงแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องก็อาจจะไม่ได้กระทบมากทีนี้มันมีอีโคซิสเต็มตัวไหนไหมคะที่เขาจะได้รับผลกระทบจะอย่างซิปเมกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาเนี่ยได้รับผลกระทบละต่อไปใครก็คงจะไม่ค่อยกล้าเอาสินทรัพย์ไปให้บริหารแล้วใช่ไหมที่แบบว่าจะได้ดอกเบี้ยแพงๆแบบนี้ถ้าอย่างนั้นคือถ้าเกิดสมมุติคือซีไฟทุกที่คงจะได้รับผลกระทบหมดนะฮะพวกเหมือนกับว่าดิปโตแบงค์ทุกที่คงได้รับผลกระทบหมดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหมือนกับว่าแบบพวกคือถ้าเกิดเราพูดถึงการหายิวมันจะมี DeFi กับ CeFi ซึ่ง CeFi มันได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วก็เยอะด้วยแต่ DeFi เนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมันเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไร้ตัวกลางนะค่ะแต่ทีนี้มันธุรกิจเนี่ยหรอมันผมว่ายังไม่มีนะฮะเนื่องจากในถ้าเกิดเราพูดถึง ecosystem ในเมืองไทยอ่ะมันน้อยมากๆมันมีพูดมันพูดคือความแตกต่างของผู้เล่นมันมีน้อยมากๆเราพูดนี่คือเราก็ไม่ใช่ exchange นะเรามี exchange แล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีถ้าเกิดค่อยพูดตามตรงก็คือเหมือนกับผมบริษัทแม่ผมก็จะมี Merkle Capital เป็น
บริหารเงินทุนสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งอันนั้นเขาก็บริหารเงินทุนเองแล้วก็ฝากเงินไว้กับคัสโตดี้แต่เขาไม่ได้เอาไปปล่อยเลนดิ้งในเหมือนกับว่าซีไฟเจ้าไหนพวกนี้คือเขาบริหารเงินเองมันก็ไม่เกี่ยวกันโอเคโอเคคือการบริหารเงินทุนดิจิตอลเองก็คือเราก็เก็บแล้วเราก็บริหารเราเองซึ่งการที่บริหารตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลจากการที่อย่างที่เมื่อสักครู่ที่คุณหารบอกนะคะบอกว่าถ้าดูในเรื่องของราคาสินทรัพย์เนี่ยคุณหารบอกมันอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามันยังมีเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเรื่องถอนสภาพคล่องอะไรซึ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่จบใช่ไหมคะใช่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอาจจะยังไม่จบบอกตามตรงตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าสภาพตลาดก็ตีตัวขึ้นมาให้พักหายใจบ้างแล้วแต่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่จนกว่าจะมีสัญญาอะไรชัดเจนซึ่งผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะต้องแบบดูกันไปยาวๆสักครึ่งปีอาจจะเร็วที่สุดถ้าเกิดแย่ที่สุดอาจจะแบบเป็น2ปีก็ได้ครับอืมค่ะอูแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันกระทบความเชื่อมั่นพอสมควรนะคะคุณหารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสินทรัพย์ดิจิตอลมันก็ตามชื่อมันเลยนะคะมันก็คือลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราจับต้องเงินเนี่ยทุกคนที่ออกฟิสิกอลมันจะกระทบความเชื่อมั่นเยอะไหมคะบอกกันตามตรงว่าเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะปัญหาที่ชัดที่สุดคือเหมือนกับว่าคือไอ้ร่างแรกที่เขาออกมาเขาไม่ได้ชี้ให้ชัดเจนว่าเหมือนกับว่าเป็นตัวซิปอัพซึ่งอยู่ under ซิปเมกเอเชียคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโมเดลของพวกปล่อย lending CFI lending กับโมเดลของ custody อ่ะมันต่างค่ะกระบวนการทำงานอ่ะมันต่างกันมากจริงๆเหมือนกับว่าพวกนี้คือ exchange ไทยทุกที่อ่ะใช้ custody หมดซึ่งโมเดลของ custody จริงๆมันปลอดภัยมากนะหรือแม้แต่ว่าแบบพวกบริษัทที่เหมือนกับใช้ custody เก็บหรือใช้ custody บริหารคือมันปลอดภัยมากมันแบบมันแทบจะไม่มีการ access ออกไปได้เลยพวกนี้คือมันไม่มีใครมีอำนาจเหนือเพราะว่ามันใช้หลายคีย์ประมาณว่าต้องใช้คีย์คัตเตอรี่ถอนต้องใช้คีย์คนฝากถอนด้วยมันไม่มีใครที่แบบมีอำนาจเหนือเงินตรงนั้นน่ะแต่ว่าพอเป็นพวกปล่อยเลนดิ้งอ่ะคือเหมือนก็พอเราปล่อยปุ๊บเหมือนเราเอาเงินให้เขาเลยไปบริหารเลยมันไม่เหมือนกันซึ่งอีโคซิสเต็มทั้งหมดของไทยเนี่ยเป็นแทบเป็นคัตเตอรี่ด้วยซ้ำถ้าเกิดสมมติเราพูดถึง regulated entity นะฮะอ๋อแต่แสดงว่าเลนดิ้งนี่คือเป็นสัดส่วนน้อยLending มันไม่มี regulated entity ที่ทำ lending ได้ในเมืองไทยครับจะไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดเข้าใจละเขาก็เลยต้องโอนไปอยู่ที่ซิปเมกที่เอเชียมันจะได้ตัดขาดจากการที่ภาคใช่ไม่งั้นผู้กำกับดูแลจะเพิ่มอนุญาตอยู่แล้วอุ้ยอย่างนี้ต่อไปถ้าสมมติว่าตลาดนี้ยังคงอยู่นี่ก็ต้องมีต้องดูให้ดีเลยใช่ไหมก่อนที่จะลงทุนหรือว่ามันก็อาจจะไม่เกิดอีกแล้วก็ได้แบบนี้ lending แบบนี้ในประเทศไทยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติเราเอาเงินไปฝากให้ใครบริหารดูแลเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหมือนกับว่าเขาได้มีการเอาสินทรัพย์เราไปทำอะไรไหมเช่นเหมือนกับว่าเขาสินทรัพย์เราไปปล่อยกู้ในแพลตฟอร์มไหนหรือทำอะไรไหมยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น CFI เนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดถึง CFI เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เขาบริหารผิดพลาดถ้าเกิด DeFi ก็จะมีความเสี่ยงจากสมาร์ทคอนแทคเราต้องศึกษาดูให้ดีคือความเสี่ยงที่ในการได้ยิวตรงนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันนะฮะค่ะ2อันระหว่างคนบริหารกับระบบบริหารอันไหนเสี่ยงกว่ากันฮะคนละแบบฮะเพราะว่าคนบริหารเนี่ยคือพอคนบริหารปุ๊บมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาอาจจะแบบพอมีปัญหาเขาสั่งปิดอายัดอะไรสั่งปิดระบบได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนเหมือนแต่ถ้าเกิดใช้ระบบบริหารเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยเขามันอายัดไม่ได้ก็จริงเราถอนได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแก้ระบบไม่ทันมันก็ไปเลยหรือถ้าเกิดสมมติระบบเขียนขึ้นมามันมีความผิดพลาดมันก็มีโอกาสโดนได้อย่างเช่น เพราะว่าถ้าเกิดสมมติ CFI เนี่ยมันอารมณ์เหมือนก็คล้ายๆกับเราเชื่อในธนาคารเราเชื่อว่าธนาคารจะบริหารเงินเราอย่างดีธนาคารจะแบบผิดพลาดแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้ระบบไร้ตัวกลางอย่างพวก DeFi พวก DeFi เนี่ยมันมีเขียนไว้หมดเลยว่าเหมือนกับว่าเงินที่เอามาฝากในแพลตฟอร์มเราอ่ะเราจะถูกใช้เป็นอะไรเท่านั้นพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่ามันจะมีคอนดิชันที่จะต้องทำตามโปรแกรมมันถูกเขียนไปแล้วมันถูกเขียนไปแล้วทีนี้ประเด็นก็คือไอ้โปรแกรมพวกนี้คำถามคือมันจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงในแบบเราถ้าพูดบอกถึง 100% อ่ะจริงๆ 100% มันก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเนื่องจากโค้ดตรงนี้มันเป็นโค้ดที่เหมือนกับ Open Public มันอนุญาตให้ใครมาตรวจสอบก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่ามันก็ปลอดภัยในรูปแบบที่เหมือนกับมีคนมาตรวจสอบเยอะมากๆแล้วก็
โค้ดมันก็รันไปบางทีแบบ3ปี4ปีแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาถามว่าในเทคนิคแล้วโค้ดที่รันไป3ปี4ปียังไม่เจอบั๊กอาจจะเจอบั๊กในอนาคตไหมคำตอบคืออาจจะเจอแต่ถามว่ามันมีความปลอดภัยไหมมันก็ถูกพิสูจน์มา 2-3 ปีแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็เหมือนอายุมันก็ยังสั้นนะคะ 2-3 ปีเนี่ยจริงๆในต้องเราก็ต้องเข้าใจว่าในโลกคริปโตอ่ะ 2-3 ปีไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่านานแล้วเพราะว่าอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดมาไม่นานเพราะว่า DeFi ก็เพิ่งเกิดมาตอนปี2000 DeFi ก็ประมาณแบบปลายปี2019ต้นปี2020ตอนนี้ก็เพิ่งผ่านมา2ปีเพราะงั้นแบบสมาร์ทคอนแทรคชุดแรกๆใน DeFi ที่ทุกวันนี้ยังรันอยู่แล้วไม่มีบั๊กใน Uniswap ก็ยังทำงานได้ดีโดยไม่มีบั๊กแต่ถามว่าอนาคตอาจจะมีบั๊กมั้ยถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงความเป็นไปได้คำตอบก็คือมีแต่ว่ามันก็ถูกพิสูจน์มานานแล้วครับค่ะคุณหานคะเอาแบบไทยๆอะนะคะที่แบบว่าคือทุกคนก็จะเคยชินกับความเสี่ยงที่มันน้อยนะคะผลตอบแทนเยอะก็อยากได้แต่ว่าแบบว่าลงทุนเสี่ยงได้น้อยอย่างเงี้ยกับโลกคริปโตเนี่ยมันเหมาะกันไหมคะหรือว่าใครที่คิดว่าแบบว่าอยากได้เงินเยอะแต่เสี่ยงน้อยเนี่ยอย่าเข้าเลยดีกว่าโลกคริปโตเนี่ยคือก่อนอื่นคือโลกจริงๆถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงการลงทุนในคริปโตจัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงเท่าไหร่คำตอบคือมันอยู่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงอยู่แล้วครับแต่คำถามคือเอาจริงๆอ่ะคนไทยเป็นคนประเภทที่ชอบความเสี่ยงน้อยเหรอผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะคือคนไทยเป็นประเภทที่เหมือนกับว่าเขาชอบความเสี่ยงสูงโดยสามคือจริงๆอย่างคริปโตเป็นเหมือนกับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ผลเหมือนกับว่าผลตอบแทนสูงแล้วก็ความเสี่ยงสูงอยู่แล้วและอีกอย่างนึงคือมันมีความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์มากคือผลิตภัณฑ์ในโลกคริปโตมันมีเยอะมากแล้วมันมีความแตกต่างกันมากมันต้องใช้ความเข้าใจเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆผลิตภัณฑ์คริปโตเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนที่เหมือนกับว่าแบบไม่ค่อยศึกษาหรือไม่ค่อยทำอะไรผลิตภัณฑ์คริปโตเนี่ยไม่เหมาะเลยกับคนประเภทนั้นถ้าเกิดสมมติทำอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าคุณเอาเงินไปฝากให้คนอื่นดีกว่าเอาฝากธนาคารดีกว่าพวกนี้คือการที่คุณเล่นคริปโตเนี่ยคุณต้องใช้ความรู้ของตัวเองสูงมากเมื่อเทียบกับถ้าเกิดการลงทุนประเภทอื่นคุณไม่ต้องเชื่อตัวเองขนาดนั้นคุณแค่เชื่อคนอื่นแต่ว่าคุณได้ผลตอบแทนน้อยค่ะทีนี้กลับมาที่ซิปเมกอะค่ะคุณหานคิดว่าซิปเมกเขาน่าจะฟ้องร้องแล้วก็เจรจาเอาเงินกลับมาได้ไหมคะโอกาสคือบอกตามตรงถ้าเกิดสมมติได้อะได้อยู่แล้วแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าได้ไม่ครบแต่ว่าถามว่าได้ไหมผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้เพราะว่าก่อนหนึ่งคือเซลเซียนเนี่ยเขายื่นฟ้องล้มละลายคือเหมือนกับว่าพูดง่ายถึงเงินเขาไม่ได้ศูนย์เงินเขาไม่ได้ศูนย์นะคือไม่ใช่ว่าเหมือนกับเขามีอยู่ร้อยแล้วเขาก็ได้ศูนย์แต่เขาอาจจะแบบเหลือเท่าไหร่ก็ว่าไปซึ่งเขาก็จะเอาเหลือเท่าไหร่เขาก็คืนให้ลูกค้าตามนั้นแต่ถามว่าเหมือนกับว่าเราจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่เท่าไหร่ที่ได้แล้วจะได้ครบได้ในสัดส่วนเท่าไหร่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ถามว่าได้ไหมก็คงได้แหละแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยขนาดคดีเมาส์ก๊อกเนี่ยคดีเมาส์ก๊อกที่เหมือนกับว่า Exchange Bitcoin ที่ถูกแฮกเมื่อปี2012ก็เพิ่งจะมาได้คืนเมื่อช่วงปีนี้เองก็ถือว่าอย่างที่คุณหานบอกนะคะคือผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงไปด้วยนะคะโอกาสที่จะได้คืนมาสักครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะถ้าได้คืนมาสักครึ่งหนึ่งเงินที่ลงทุนก็นันนี้เราตอบไม่ได้ว่าเหมือนกับว่ามันจะได้เราจะได้เมื่อไหร่มากกว่าคืออย่างสมมติเราดูคดีมาคอกมาได้ตอนปี2012เนี่ยตอนนั้นบิตคอยเท่าไหร่อ่ะประมาณแบบอยู่ที่ระดับหน่วยพันดอลไม่ถึงด้วยซ้ำอ๋อใช่ถึงแม้ตอนนี้ได้กลับมาตอนนี้ทุกคนที่ได้กลับมาไม่ครบก็คือเหมือนกับว่าเขาถึงได้กลับมาไม่ครบทุกคนก็ยิ้มแปรฮะคือมันขึ้นอยู่กับราคานะตอนนั้นด้วยว่าไอ้ที่คุณได้คืนมาราคาตลาดมันเท่าไหร่เอาอย่างนี้ถ้าแบบว่าคนลงเหรียญไม่ใช่บิตคอยอย่างเดียวเป็นลงเหรียญอื่นๆที่ราคามันลงเยอะๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นจบใช่ก็จบไปเพราะว่าเหมือนกับเราคืนเป็นสินทรัพย์ประเภทนั้นเพราะว่าในซิปอัพเนี่ยไม่ได้มีเงินบาทเลยแต่ว่าคิดว่าคงมีพวก USDC USDT อยู่บ้างนะฮะค่ะเพราะว่าคุณหานก็บอกว่าอย่างบิตคอยนี่ก็ยังไม่จบนะยังไม่จบเหมือนกันเพราะว่าถ้าสหรัฐยังขึ้นดอกเบี้ยหนักๆแบบนี้ดูดสภาพคล่องออกแบบนี้มีโอกาสลงไหมดิคุณหานมองว่าลึกสุดนี่มองได้ไหมคะว่าประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติเรามองในระยะสั้นในระดับ 2-3 เดือนเนี้ยระดับ 2-3 เดือนเนี้ยผมโดยส่วนตัวผมมองว่าแบบบอททอมสุดท้ายมันผ่านไปแล้วนะคือบอททอมตอน16,000เนี่ยจริงๆมันก็คือการ
โดนลิควิดเอทจากไอ้เซลเซียสในโลกดีฟายนั่นแหละมมัันนคโืดอไอน้กระแทตักวไปตัวรอนี้บมันแลโ้ดวนมันโดนกระแทกไปนิดนึงแลอ้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าพอมีการยื่นล้มละลายเนี่ยมันจะมีการขายสินทรัพย์ค่ทะีนี้พอมีเวลาการพอการขายสินทรัพย์เนี่ยเวลาเขาขายสินทรัพย์แบบเขาไม่ได้ไปเทขายในตลาดแต่เขา OTC ดีลกันเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่กระทบกับตลาดโดยตรงพวกนี้คือมันจะไม่มีแรงเทขายระยะสั้นแบบพวดแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เหมือนกับว่าแบบ bottom คือถ้าเกิดสมมติคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่า bottom สุดอะค่ะ17,000นั่นอะคือผ่านคือน่าจะ bottom สุดผ่านไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นลงๆตรงนี้เหมือนกับว่าอยู่ที่เหมือนกับว่าระดับหมื่นแปดเอ้ยค่ะ bottom จริงๆมัน16,700ค่ะ7,000ถ้าจะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้าเกิดมันเหวี่ยงไปที่เหมือนกับว่า18,000หรือต่ำกว่า18,000นิดหน่อยค่ะถามว่ามันอาจมันไซด์เวย์เหวี่ยงไปตรงนั้นได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะเอาหรืพอูถ้ดาถเกึิงดสมมุตคิ่เะราพูดถึงอนาคตหรือถ้าเกิดสมมุติเราพูดถึงว่าค่ใะนสัก2-3 เดือนเนี่ยบิตคอยขึ้นไปแต่ระดับที่แบบ25,000หรือแม้แต่30,000ก็ตามผมก็มองว่าในระยะยาวมันก็ยังมีโอกาสที่เหมือนกับว่าภาพมาโครหลักอาจจะกดให้มันกลับมาอยู่ที่20,000ได้อีกค่ะก็เห็นใจคนที่ลงทุนผ่านทางซิปเม็กเลยนะคะเพราะว่าได้คืนมาก็คือได้เงินมาเป็นเงินดิจิตอลนะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเงินสกุลไหนที่เขาเอาไปฝากไว้ถูกต้องไหมคะคุณหารครับมันอาจจะเป็น BTC ก็ได้ Ethereum ก็ได้หรือว่าจะเป็น USD อะไรก็ได้นะแต่กลับมาแล้วเนี่ยณตอนที่คอนเวิร์ตตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ราคามันอยู่ณที่เท่าไหร่แล้วถเรูากกต็้องยังไม่จบอีกนะว่าเอ๊ะเหรียญที่ได้คืนมายังอยู่ไหมหรือมันจะหายไปแล้วเพราะเราไม่รู้ระยะเวลาการได้คืนไงถูกไหมคะคุณหารเนคื่รองับจากว่ามันก็จะต้องแบบถูกทดสอบอะทุกปีมันก็จะมีอย่างเงี้ยมีเรื่องของความผันผวนเข้ามาทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งนะคะคุณหารเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้บริหารของซิปเม็กเขาแถลงเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เตรียมจะขายกิจการเหมือนกันนะคะมันก็เลยกลับมาเป็นคําถามนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามองซิปเม็กเนี่ยเรามองว่าเขาคือแพลตฟอร์มในการเทรดถึงแม้ว่าคุณหารจะบอกเอ้ยมันแยกจากกันมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเอาเข้าตรงนี้จริงๆเนี่ยมันจะกลับมาให้บริการเหมือนเดิมเนี่ยมันจะยากไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็คนือเรื่องของแพลตฟอร์มเทรดก็ตกามก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหมืคอน่ะกับว่าในการให้บริการของฟิตเมกเดิมมันมีปัญหาการที่มันเขาให้บริการเนี่ยเป็นการซื้อขายอ่ะเป็นตลาดซื้อขายมันไม่ได้มีปัญหาซึ่งปัใจชจุ่บันก็ยังไม่มีปัญหาและจะยังไม่มีปัญหาต่อไปแต่ว่าจะมีคนที่เหมือนกับไปซื้อขายหรือเปล่าเราลองคิดภาพเหมือนกับตลาดที่อนุญาตให้คนเข้าไปซื้อไปขายได้แต่ว่าคนที่คิดจะไปขายมองมาไม่ค่อยมีคนเข้ามาเดินตลาดเลยหรือคนที่คิดจะเข้ามาที่ตลาดก็มองไปว่าไม่มีคนขายของเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะถามว่าตลาดยังโอเปเรตได้ไหมตลาดยังโอเปเรตได้เพียงแต่เขาเป็นตลาดที่เหมือนกับว่าซบเซาใช่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนในกรณีที่คนจะมาซื้อเนี่ยอันนี้ผมตอบยากมากเลยคือเหมือนกับว่าคือตอนนี้คือวิกฤตเนี่ยเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างใหญ่ที่ทําให้ซิกเมกเสียความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้าเกิดสมมติใครจะมาซื้อที่ valuation ที่เหมือนกับว่าแบบที่โตแล้วอ่ะอาจจะไม่ซื้อ valuation นั้นอาจจะซื้อ valuation ที่ต่ํากว่านั้นเยอะเพราะว่าตัวใบอนุญาตกับระบบที่ขอก.ล.ต.มาทุกอย่างเนี่ยก็ยังมีมูลค่าอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะขอใบอนุญาตจากก.ล.ต.จริงๆเนี่ยยากมากนะผมก็รู้ว่าเหมือนกับว่าจริงๆถ้าผมเคยได้ยินมาบ้างว่าถ้าเกิดสมมติเราจะแบบขายใบอนุญาตมันก็อยู่ที่ระดับเหมือนกับว่าแบบอย่างน้อยเกิน20 ล้านไปถึง100 ล้าน1 ใบอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแต่ตัวใบอนุญาตของเขาแล้วธุรกิจบางอย่างเขาก็มีค่าแต่ว่าฐานลูกค้าแล้วก็หลายๆอย่างความน่าเชื่อมั่นอ่ะมันก็หายไปแน่สมมติว่าถ้าเกิดมีเอ็กเชนต่างประเทศสักเอ็กเชนหนึ่งที่เหมือนกับว่าคิดจะแอคควายซิมเมกก็ซื้อซิมเมกซักแล้วก็รีแบรนด์ใหม่ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่า valuation ที่ทำได้มันก็คงต้องลดลงก็เหมือนกับตอนที่เหมือนกับว่ามีข่าวเรื่อง Bitkub กับ SCB ฮะที่เหมือนกับว่าเขาขอคิดดีลใหม่ก็เพราะว่าเหมือนกับว่าจนพอตลาดลงในขาลงลูกค้าเขาก็ลดลงลูกค้าเขาก็หายไปปริมาณการเทรดก็หายไปเยอะเขาก็ต้องคิดเรื่อง valuation ใหม่ค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกได้เงินมาจากการขายนี่แหละเขาก็จะมาคืนกับลูกค้าที่ประสบปัญหานะคะส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเรียกความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าในระบบของอีโคซิสเต็มเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะไม่แน่ใจในมุมของคุณหารกว่าจะเรียกศรัทธากลับขึ้นมาได้อีกเนี่ยมันจะนานแค่ไหนคะคุณหารแล้วคือในวงการอุตสาหกรรมด้วยกันเองเนี่ยมันจะต้องมีการมีมาตรการอะไรไหมคะในการที่เราจะให้อีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมันอยู่ต่อไปได้อะหมายถึง
ทั้งวงการเหรอครับทั้งวงการหรือว่ามันดูยิ่งใหญ่ไหมครับคุณหารที่จะให้ความเห็นได้คือมันคือเหมือนกับว่าซิปแบงเนี่ยเสียความเชื่อมั่นไปผมคิดว่ามันนจกะ็เป็นมจัุนดมีจบของวคืงอจการริงลๆงอ่ไะหมถ้าคะมันคงไม่ถึงกับเป็นจุดจบของวงการหรอกฮะแต่ว่ามันพูดง่ายๆเหมือนกับว่าวงการมันอ่ะมันก็ยังรันได้ต่อไปอารมณ์นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าตลาดที่สุดท้ายแล้วอ่ะมีลูกค้าน้อยลงมีคนขายของน้อยลงถามว่าตลาดยังโอเปเรตได้ไหมตลาดมันไกด็ยั้งโอเปเแรต่ตว่าไดมัน้เงียบเพียงแต่ว่ามันเงียบสมมติว่าถ้าเกิดสมมติสักวันหนึ่งอยู่ๆเหมือนกับว่าแบบตลาดโลกกลับมาคึกคักตลาดพรุ่งนี้มันก็กลับมาคึกคักแล้วฮะอ๋อมันโอ้โหมันต้องรออีกนานแค่ไหนคะเนี่ยเพราะขนาดตลาดหุ้นเเรอางนี่โอ้โหวอลลุ่มยังบางใชเลย่นะคะใช่เราก็บอกตามตรงเราก็ไม่สามารถทราบตรงนั้นได้มันขึ้นอยู่กับภาพมาโครหลักว่าเหมือนกับว่ามันจะตีกลับมาได้หรือเปล่าค่ะตอนนี้คนที่ยืนอยู่ข้างนอกที่เป็นฟิสิคอลเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่าตั้งคําถามท้าทายเหมือนกันนะคะบอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันเป็นบททดสอบที่แสดงให้เห็นว่าเหมือนว่าวิกฤตคัดตัวจริงนะคะก็เหมือนประมาณว่าอะไรที่มันยังเป็น traditional อยู่เนี่ยมันก็ยังแบบว่ายังคงสภาพอยู่ได้ยังคง value อยู่ได้แต่ทีเนี้ยพอตลาดคริปโตเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ย value ที่เหลืออยู่มันคืออะไรฮะตลาดคริปโตตอนนี้พูดตรงๆในทุกๆปีมันก็คอร์เรคชันดาวน้อยลงค่ะมาเรื่อยๆนะฮะคือถ้าเกิดสมมุติเราไปเทียบกับเมื่อก่อนตลาดคริปโตเนี่ยแครชมาแล้วประมาณแบบ3 รอบก็คือเหมือนกับว่าไอ้สี่ถ้าเกิดสมมุติจริงๆนะจริงๆอาจจะแบบ4 รอบด้วยซ้ำวิกตอนโควิดปี2020ตอนแครชดาวต้นปี2018แล้วก็ในช่วงแบบปี2014หรือปี2015เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก่อนหน้านั้นก็มี2012อีกจริงๆมันก็แคชดาวน์มาทุกรอบแล้วมันก็อยู่รอดมาทุกรอบนะฮะคือจริงๆถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเหมือนก็ของมันจะเป็นดิจิตอลหรือว่ามันเป็นเพียวเรื่องฟิสิกส์มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับที่ตรงนั้นที่เหมือนกับว่าคริปโตมันอยู่รอดมาได้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีบล็อกเชนมันทําให้เหมือนกับดิจิตอลแอสเซทมันโอนเอเบิลได้แล้วก็อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าแบบมีตัวตนเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาจริงๆคถ้่าะเกิดสมมุติเราพูดถึงว่าเหมือนกับดีเหมือนกับว่าอะไรที่จับต้องเหมือนกับว่าแบบอะไรที่จับต้องไม่ได้จะมีมูลค่าจริงในอนาคตประเทศไทยเราก็จะทำ CBDC ไม่ใช่หรอ CBDC ก็เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันจะมองว่าไม่มีมูลค่าหรือเปล่าแต่ว่าแบงค์ชาติเขาดูอยู่เขาเป็นคนออกอะค่ะใช่ครับอันนั้นคือแบงก์ชาติดูอยู่เป็นคนออกแต่พคูด่ะง่ายๆคือเหมือนกับว่าคริปโตเนี่ยคนที่เหมือนกับว่ายอมรับมันก็คือทําให้มันมีมูลค่าอยู่แล้วก็ระบบบิตคอยระบบคริปโตมันก็ยังรันยังก็ยังทํางานอยู่ทุกวันแล้วก็เหมือนกับต่อให้มันมีคนสนใจน้อยมันก็ทํางานอยู่ในตัวบนนะฮะค่ะอะไรคะที่คุณหารคิดว่าคุณหารยังศรัทธาในคริปโตอยู่คะอ๋อเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ผมก็ยังถือบิตคอยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตคพ่ะอร์ตผมไม่มีหุ้นเลยไม่มีการลงทุนประเภทอื่นเลยนอกจากคริปโตแล้วก็คริปโตก็ถือเกินครึ่งพอร์ตถ้าโดยส่วนตัวผมมองถ้าโดยส่วนตัวผมมองว่าริสกับรีวาร์ดที่ผมได้รับในตลาดคริปโตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงตัวบิตคอยโดยเปล่าเลยถ้าเกิดเราย้อนราคาบิตคอยไปหลังๆนะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติคุณถือบิตคอยเกิน2 ปีอ่ะถ้าเกิดสมมติคุณไม่เข้าที่บิตคอยราคาแบบยอดดอยอ่ะภายในประมาณแบบ2 ปีอ่ะคุณจะได้กำไรเกินแบบ10-20%ด้วยซ้ำนี่คือพูดง่ายๆอันนี้คือในมองในแง่ของการลงทุนที่แย่ที่สุดคือเหมือนกับว่าในปีหรือ2 ปีคุณจะได้กำไร20%ค่ะแค่นี้ผมก็ไม่ไปดูอย่างอื่นแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะคนเหมือนสมมติว่าผมอยู่รอดในตลาดคริปโตมาผมอยู่มาตั้งแต่ปี2017ผมอยู่พวกนี้คือเหมือนกับผมเข้ามาเจอตลาดบูแล้วก็ชนตลาดแบร์2 ครั้งคือเหมือนกับผมอยู่รอดตลาดแบร์มา2 ครั้งแล้วค่คะือตลาดแบร์ครั้งนี้ผมเฉยๆมากเลยนะเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาผมเคยผ่านตลาดนี้แบบนี้มา2 ครั้งแล้วแล้แล้ววถ้าเกิดสมมุติว่าแบบคนที่แบบเก่าเตรียมกว่านั้นอย่างพี่ตั้มหรือว่าแบบพี่ชิดเนี่ยก็อาจจะผ่านมา4 ครั้งแล้วหรืออาจจะ5 ครั้งแล้วเขาเห็นไซเคิลแบบนี้เขาก็จะเห็นไซเคิลอย่างนี้ทุกครั้งว่าเหมือนกับว่าพอลงก็จะมีบอกว่าคนลมหมดว่าลมสลายแล้วพอมันขึ้นปุ๊บก็จะมีแมงเม่าจํานวนมากที่แห่เข้ามาแล้วก็มันจะเป็นไซเคิลขึ้นลงอันนี้แต่สุดท้ายมันไม่สามารถตายไปจากเราได้ค่ะเพียงแต่รอบนี้ไซเคิลการขึ้นรอบนี้มันจะนานไหมคะ
นานกว่าทุกครเัร้งาก็เลยยังเราก็ยังตอบไม่ได้ต้องพูดว่าเหมือนกับว่าไซเคิลรอบที่ผ่านมานานกว่าปกติมากกว่าอป๋อกติบูรันของบิตคอยมันจะอยู่ที่ประมาณ8ไปจนถึง8ไปถึง12 เดือนแต่บูรันรอบที่ผ่านมามันปาลากเข้าไปปีครึ่งมันลากตั้งแต่แบบช่วงแบบเดือน9เดือน10ของปี2020ยาวมาจนถึงช่วงแบบเดือน3เดือน4ของปี2022มันลากยาวนานมากค่ะแต่ว่ารอบนี้คุณหารมองว่าประมาณ1,600กว่าเอ้ยขอโทษค่ะ16,000กว่าบิตคอยเนี่ยอันนั้นแหละมันผ่านไปละจุดบอททอมคือถ้าเกิดสมมติเรามองในระยะ6 เดือนข้างหน้าผมมองว่าไอ้นั่นน่ะคือบอททอมที่ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเรามองยาวๆอีกอาจจะมีบอททอมที่ลงกว่านี้ก็ได้เพราะเราไม่มั่นใจว่าเหมือนกับว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรที่อาจจะแคบดาวขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติเรามองในแง่6 เดือนเนี้ยผมมองว่าแบบไอ้นั่นน่ะเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดแล้วค่ะคือการที่ซิปเมกเขาบอกว่าสามารถกลับมาถอนเงินได้ก็อันนี้ก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ไหมคะคือผมถึงบอกเลยว่าเหมือนจริงๆอ่ะไอ้ประกาศแรกของซิปเมกอ่ะมันทําให้คนเข้าใจผิดเพราะจริงๆอ่ะทำให้ตกใจเขาต้องใช้คําว่าประกาศปิดฝากถอนในส่วนของซิปเมกเอเชียโปรดักต์ซิปอัพเพราะส่วนที่เหลือมันทํางานได้ปกติแต่เขาใช้แค่คําว่าซิปเมกเฉยๆมันก็เลยแบบโดนทั้งหมดมันก็เลยเหมือนถก้ัาบทรําะใหบุ้คนว่าเอเชียนี่ก็แบบว่าจบเลยก็จบเลยทุกคนเข้าใจแต่ว่าดันเขียนอย่างนั้นทําให้เหมือนกับว่าแบบคนเข้าใจผิดเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าระบบซิปเมกก็ทํางานเทรใชด่แล้วก็ฝากถอนได้แล้วแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยถ้าเกใิชด่เป็นคนที่เหมือนก็เทรดปกติไม่ได้ยุ่งกับซิปอัคพ่ะค่ะก็เขาก็พร้อมรับผิดชอบนะก็เจรจาขายอยู่สำหรับซิปเมกในไทยเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหารมากเลยนะคะซึ่งคุณหารมองว่ารอบนี้มันเป็นบททดสอบเท่านั้นเองนะคะมันไม่ได้จุดจบของตลาดคริปโตนะคะก็ถือว่าเป็นวิกฤตของซิปเมกนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่เอาเงินเข้าไปฝากไว้แล้วเสร็จแล้วซิปเมกของประเทศไทยเนี่ยก็โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยไปให้กับซิปเมกเอเชียซิปเมกเอเชียก็เหมือนว่าโอนไปให้เซลเซียสนะคะซึ่งก็ทําหน้าที่คล้ายๆธนาคารเนี่ยเอาไปทําธุรกิจไปกู้อีกทีพอมันรันเนี่ยมันก็เลยรันมาเรื่อยๆรันมาเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการฟ้องร้องที่จะเรียกค่าเสียหายกลับคืนมาเท่านั้นนะคะแต่ว่าได้เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็ได้กลับมาเนี่ยก็ต้องดูอีกนะว่าเป็นเหรียญดิจิตอลเหรียญไหนแล้วก็ยังอยู่ไหมอันนี้อันที่1อันที่2ถ้าอยู่เนี่ยราคามันจะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็น BTC Bitcoin เนี่ยทางคุณหารมองว่าประมาณ16,000กว่าเนี่ยคุณหารคิดว่ามันน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดใหญ่ๆไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันจะกลับขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันจะไปถึงระดับที่เคย60,000-70,000เนี่ยได้ไหมคะคุณหารมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะในช่วงของประมาณไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยหมายความว่าบเิท่ตาไคหร่อยนค่ะะฮะบิตคจอะยขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะฮะ60,000-70,000เหรียญ60,000ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะภายในเวลา2-3 ปีเนี่ยเป็นได้ไหมคะถ้าเรามองโกที่ประมาณแบบปีครึ่งขึ้นหรือว่าแบบถ้าเกิดสมมติเกินปีครึ่งขึ้นไปก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติเร็วกว่านั้นเนี่ยผมว่ายากคือถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมเดาอ่ะคือตอนเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับมันจะค่อยๆคอลเลกชันขึ้นไปอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับอาจจะเห็นว่ามันจะคอลเลกชันขึ้นไปเราอาจจะเห็นบิตคอยไปแตะที่แบบ25,000หรืออาจเราจะเห็นบิตคอยแตะที่แบบ30,000หรืออาจจะเห็น30,000นิดๆนั้นหลังจากนั้นน่ะตรงนี้มันจะเป็นไซด์เวย์นานแล้วมันมีโอกาสที่เหมือนกับว่าแบบมันจะตกอีกครั้งนึงมันจะตกอีกครั้งนึงมันอาจจะมาตกที่ราวๆจุดนี้ได้แล้วมันอาจจะแบบอยู่สักพักนึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพอเวลาเศรษฐกิจเหมือนกับว่ามีวิกฤตมากๆมันจะมีจุดที่เหมือนกับว่ามาโครอีโคโนมิกเนี่ยมันต้องการผ่อนคลายแล้วพอผ่อนคลายปุ๊บทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีโดยชั่วคราวแล้วเหมือนกับแบบมันก็จะกลับไปเฟสการคอลเลกชันจริงๆอีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนั้นน่ะเราต้องดูว่าเหมือนกับว่ารอบที่จะลงคราวหน้าสถานการณ์เป็นยังไงจะลงนานแค่ไหนไหมเพราะงั้นตอนนี้เรายังตอบอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นค่ะคนเขาดูตลาดคริปโตเขาดูจากตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็ไปพร้อมๆกับไซเคิลของตลาดหุ้นเหมือนกันนะคะแต่ตลาดหุ้นเขาอาจจะมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้สภาพคล่องก็หายไปเยอะเหมือนกันนะคะกองทุนไม่รู้ยังเหนียวแน่นอยู่หรือเปล่านะคะคุณหารครับกองทุนไหนครับกองทุนที่ลงทุนอยู่ในคริปโตเนี่ยค่ะ
กทีอ่งถทืุอนคขริอปงเรโตาเป็อยนู่เนี่ยต้นกองทุนของเรามันตัวพวกกองทุนอินเด็กซ์นะฮะเพราะฉะคนั่้ะนคือเหมือนกับว่าราคามันก็ผันผวนไปตามแบบมูลค่าสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าก่อนเราจะลงทุนเราบอกเลยว่าเหมือนกับว่าเราจะลงทุนอะไรอะไรกลยุทธ์ไหนความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลตัวไหนอยู่แล้วครับแล้วเราก็มีระบบเราก็เหมือนกับว่ามีเหมือนกับคนประสานงานลูกค้าตลอดว่าเหมือนกับตอนนี้ตลาดเป็นยังไงให้กับค่ะลูกค้าตัดสินใจเรียกว่าเหมือนกับจะซื้อหรือจะขายค่ะเอ๊ะของเรานี่คือมีคริปโตมายด้วยถูกไหมคะครับคือเหมือนกับว่ามันีจบะริหารเงินคให้บลูกค้าคริปโตมาไม่คือตัวที่บริหารเงินให้ลูกค้าตัวคือตัวเมอร์เคิลมันเมไม่อร์เชเคิงิลจะคเร่ีะยกว่าเหมือนกับบริหารเงินให้ลูกค้าขนาดไหนมันก็ไม่เชิงเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเรามีกลยุทธ์ให้ลูกค้าเลือกว่าอย่างเช่นสมมติลูกค้าฝากเงินมากลยุทธ์ตามนี้เราจีแผกกับลูกค้าว่ากลยุทธ์เอาคือตาคม่ะนี้ลงทุนในตัวนี้เท่านี้เท่านี้ค่อะารมณ์เหมือนกับว่าเป็นแผงพอร์ตอะโลเคชันให้อ่ะฮะแล้ตวรตงอนนั้นนี้คือตัวของเมอร์เคิลอ๋อเหรอคะแล้วคตรอันบนี้พอร์ตลูกค้าเสียหายเยอะไหมคะได้รับผลกระทบเยอพะไหอมร์ตลูกจริงๆก็เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้ซื้อขายทุกวันเราพูดง่ายๆคือเราเป็นการลงทุนแบบอินเด็กซ์ถามว่าลูกค้าเสียหายเยอะไหมพูดง่ายๆคือมันก็ไปเป็นไปตามสภาพตลาดแล้วเราก็เหมือนก็จะมีคําแนะนําในการลงทุนเรื่อยๆว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือขายค่ะก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะคุณพหูาดแงล่้าวยๆคือเหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับเหมือนกับว่าเราเป็นหน้าที่เหมือนกับว่าที่ปรึกษาฮะพูดง่อาย๋อๆคือเหมือนกับมันเป็นโปรดักที่เหมาะสําหรับคนที่เหมือนกัคบ่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่อยากเทรดเองก็คือเหมือนกับว่าก็มาลงทุนกับเราเพราะเหมือนกับเราจัดพอร์ตให้ว่าเราควรคุณจะควรจะลงทุนต่อเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็แนะนําให้ว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างควรซื้อหรือควรขายค่ะแล้วมีลูกค้าถอนออกเยอะไหมคะช่วงที่ตลลูกาดค้าถอผนันผวนแบบเนีเ้ยมันมันถามว่ามันมีอยู่แล้วแต่ก็มีลูกค้าที่ซื้อเหมือนกันแต่ว่ามันพูดง่ายคือเหมือนหรือแม้แต่ตอนตลาดขึ้นอ่ะมันก็จะมีลูกค้าที่เหมือนกับว่าถอกขายออกเหมือนกันเพื่อทํากําไรมันเป็นเรื่องปกติของราคาตลาดผันผวนแต่พอเป็นตลาดแบร์เนี่ยมันก็เป็นตลาดที่บอกตามตรงคือลูกค้าก็ซื้อน้อยค่ะอยู่เป็นปกติอ่าฮฮะะทั้งๆที่จริงๆเป็นจุดที่ดีที่สุดในการซื้อถ้าเกิดสมมติว่าคิดจะสะสมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าซื้อมันมองได้สองอย่างครับคือถ้าเกิดสมมุติเราคิดจะสะสมสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะเราอยากจะเบสกับมันคือตอนนี้มันก็เป็นจุดดีที่จะค่อยๆทยอยสะสมอ่แตา่ถ้าเกิดสมมุติเราซื้อเพื่อการเก็งกําไรในระยะเก็งกําไรแบบในระยะสั้นมากจริงๆตอนนี้ก็แบบลงไปอ่ะก็มีความเสี่ยงอยู่นิดหน่อยอ่าเฮพราะะว่าจริงๆตอนนี้เหมือนกับว่าเทรนด์มันปรับเป็นขาขึ้นนิดนึงแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตลาดบูที่เหมือนกับว่าแบบลงปุ๊บแล้วขึ้นชัวร์ออืะไรประมมาณนั้นอืมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหารมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าผลกระทบนี้ก็คงอาจจะไปอีกนานนะคะที่จะต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะคะตลาดที่เพิ่งเกิดมาแบบนี้ก็อาจจะมีเรื่องบททดสอบเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงก็เป็นธรรมดาที่จะให้คนเข้ามาแต่ว่าพอเราเจอบททดสอบที่ทําความเสียหายให้เยอะๆเนี่ยบางคนก็เข้าใจลงทุนต่อบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็หนีออกจากตลาดไปเลยนะคะก็จะต้องสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ๆเข้ามาสําหรับในตลาดนี้อีกทีนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหาที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทาง Money Chat นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ